โอ้โหไปหมดแล้วสภาพสายลุกขึ้นโอ้โหเห็นสายลุกขึ้นโอ้โหเห็นสายลุกใกล้แล้วโว้ยสภาพก็คือป่าฝ่าดงเชื่อไหมตอนนี้คือตอนเช้าที่ลาวตอนเช้าในประเทศแถวตอนออกอ่ะหรือประเทศตอนหนาวน่าจะเป็นแบบนี้หมดคือมันฟ้ามันจ้ามตั้งแต่6โมงแล้วอ่ะถ้าไปที่ไทยคงยังมืดอยู่เลยจ้าเพิ่งจะมาระลึกชาติตอนนั่งเครื่องบินไปเกาหลีอ่ะไปเที่ยวเกาหลีตอนเด็กๆอ่ะแล้วคือตอนนั้นเป็นเวลาตีสามมองไปนั่งนอนขอบฟ้าเครื่องบินไอ้เหี้ยสว่างเกินปุยมุยตัดภาพมาเวลาเดียวกันที่ประเทศไทยกูยังหลับกูตื่นเยี่ยมวิทยาไม่เห็นที่อะไรเลยไก่ยังไม่ขันเลยที่สามก็เพิ่งมาสังเกตแหละพวกประเทศทางตะวันออกอย่างเงี้ยมันจะแบบเช้าเร็วโอ้โหข้างนอกโอ้ยนึกว่าขั้วโลกนึกว่าอยู่จีนเนี่ยว้ายล่วงโอ้หินหินไม่ใช่หินปลาเต่าเผื่อไว้เนี่ยสวยปลาว้ายหินต้องสตรองขนาดไหนจะเดินได้โอ้โหใจเย็นใจเย็นโอ้โหสภาพตูดเรียบร้อยโอ้ยดูท่าจะบอกแล้วว่าหากก็ต้องมาทางนี้อีกเครียดนะ Nope ขากลับคราวนี้ไม่เดินมาแล้วบินมาไม้ขาคือพร้อมสไลด์ได้ตลอดเวลาอ๋อนี่ระวังกลัวระวังเส้นตำถ้าไม่เสียมันจะไม่สนุกเว้ยว้าถ้าเห็นเราจริงไม่รู้ขันนะวันก็ต้องแตกใจเสาใครวะตบวะสวยๆ อ๋อ เมมโมรี่การ์ดใน2นาทีเดี๋ยวอ่ะโอ้โหน้ำโอ้โหฟ้าขึ้นกล้องโดยชัดเจนตีนโอ้ยตีนไปหมดแล้วสภาพโอ้ยโอ้แล้วทั้งโอ้โห
ได้ทางมาคืออย่างทันแล้วก็ลื่นด้วยสีขาวเกือบผิดมาหลายรอบแล้วลุกขึ้นเลยสายลุกขึ้นโอ้โหเห็นสายลุกขึ้นโอ้โหเห็นสายลุกกับคือเอาไม้เนี่ยอะไรดีวะตามไปกับพื้นอ่ะเดินไปเดินแต่รองเท้าก็หลุดไปข้างนึงคือกูต้องเดินถือรองเท้าสองข้างย่างไปย่างมาแล้วก็ต้องระวังพื้นลื่นอีกเกือบแล้วเกือบไปแล้วกีตาร์ยิกเสือประเทศลาวทุกคนต้นกล้วยที่หักไปหลายต้นเลยจ้าถ้าตอนลงเนี่ยเหนื่อยหน่อยแต่เหนื่อยนะสู้สภาพกูตอนนี้ใกล้แล้วเว้ยพัมพัลลัมพ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 ัลลัมพัมพัมพัลลัมพัมพัมพัลลัมพ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 ัลลัมพ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 ัมไม่แต่ขากลับคืนหนาวจริงนะขนาดเป็นคนแบบชอบแบบอากาศเย็นๆยังทนไม่ได้เลยตอนนี้คือคันคอเจ็บคอมากลมมันแรงด้วยหนาวด้วยมัดตัวกันเลยมันใกล้มันก็ได้มันขึ้นคนเดียวไม่ได้ต้องขอคนเดียวเราเจ็บตลาดมันก็ได้ฟินอ่ะมันก็ได้ฟินอ่ะมันก็สนุกไปอีกแบบนึงสักพักเงินทั้งหมดที่แลกมาเปียกไปกับน้ำนี่ไม่ใช่นะเออยังรอดอยู่ยังรอดจะลองต้องร้อนแล้วแหละโอ้โหผจญผจญอยู่ใต้ดีแหละก้มตามมาไว้ดอกตรงนั้นน่ะข้ามแบบนั้นใช้แบบล้ออะไรเยอะแยะเลยคือขายข้ามสภาพก็ดูป่าฝ่าดงนี่มันที่เช็ดรองเท้าเจ็ดไหนวะเนี่ยเจ็ดไหนแบบปืดปืดใช่หรอส่วนประกอบน้ำมะพร้าว 70% น้ำ 23% น้ำตาล 5% น้ำเปล่า 2% จ้ะได้อยู่สดชื่นแต่ว่าชอบเป็นแบบกะทิอ่ะเจอกะทิดื่มกะทิอ่ะนมเย็นเหรอเป็นนมสีชมพูครับใช่ครับนมชมพูชาเย็น15,000ขีดเราสั่งเป็นชานมเย็นทุกคนแต่ว่าพี่เขาทำให้ไม่ได้อ่ะพี่เขาก็เลยให้มาให้ชานมให้ชาน้ำชาฟรีเว้ยทุกคนแล้วคือจึ้งมากแต่ก็เพิ่งรู้ทีหลังว่าคุณแมวจ่ายเงินให้เรียบร้อยแล้วตัดหัวคนไปทางขวาจ้าทุกคนอะไรวันนี้อ่านได้นะว่าเป็นบ้านอะไรแต่ว่าคำหลังอ่านไม่ไดขอบคุณมากมากเลยนะครับผมไปแล้วไปแล้วพี่เขาชื่อพจน์นะทุกคนที่แอบไปเมื่อกี้แล้วเมื่อกี้ก็ถามอยู่ว่าทำไมพูดไทยชัดจังอ๋อเป็นลูกครึ่งลาว
ตาดอะไรก็ไม่รู้สักอันนึงแหละว้าวจะได้ลุ้นแทนโอ้นี่ก็ลุ้นเกินลุ้นไปจ้าอย่างนี บอก Wi-Fi กันให้จ้าระวังเลยจ้านี่ก็ห้องควันสานี่ก็ Wi-Fi กูเชื่อมไม่ได้เลยโบกูก็ SD card จะหมดแล้วบ๊ายบายฮะใช้กลยุทธ์โทรศัพท์หลายเครื่องในการถ่ายแล้วจ้าเปิดของเราก็ได้พอสุดท้ายแล้วท้ายๆไม่ใช่สุดท้ายหรอกโปโปคือโปโปอะไรก็จะเต็มหมดแล้วอ่ะยังไงยำเต็มมันแบบออกเค็มๆเหมือนทุกคนเฝอรสชาติมันจะคล้ายๆเฝอสำเร็จรูปที่มาเป็นซองเนี่ยอยากได้แล้วอากาศไม่ดีนะมัวเลยนะเดี๋ยวนี้ฮะตะไคร้เหรอเป็นซากเลยอ่ะโหอะไรวะเนี่ยตีไก่ทอดตะไคร้นี่7:00 น. 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 น.ไปน้ำตกอีกนิดนึงแล้วก็กลับทางนี้อ๋อไปน้ำตกการตุ๋นครับอีก6 กิโลอ่ะทางน้ำมันจะอยู่7:30 น.ใช่ไหมอยู่ใกล้ใช่ไหมกิโลเองอ๋อเพราะว่าทางน้ำมันให้เริ่ม7:30 น.ปวดจิตจิ้งเกตมีเวลาไปเที่ยวก่อนน้ำไปให้ม้าแดงสรุปคือเอาไปให้ม้าแดงจริงๆเหี้ยรสชาติไก่คือเป็นเคี่ยวรองเท้าแตกเหี้ยชิบหายเลยตอนแรกอ่านเป็นแบบไก่ทอดแต่ว่าพอมาดูดีๆจะเป็นไก่ย่างแล้วคือไม่ได้ย่างแบบไทยย่างแบบลาวน่าจะใช้ไก่บ้านย่างมาทุกคนมาลองเบียร์ลาวเบียร์ลาวไวท์เบียร์เบียร์ขาวตัวประกอบที่สำคัญเองน้ำข้าวบาเล่แค่ที่500แค่ก็ข้าวทุกคนตัวประกอบเราประมาณนี่แกยืนแล้วเป็นแกสควอชไก่เรื่อยเลยแหละโหดอ่ะทำตัวไม่ถูกหรอกแม่ปองเลยอ่ะออกเลยออกเลยต่อไปสิ่งหนึ่งแล้วก็ต้านก็ได้เขาบอกมันเป็นเด็กตอนนั้นไปที่ผู้หญิงน่ะเดินขึ้นรู้สึกยังไงที่เตียงวะลาตอนนั้นเราไม่หลับเราเดินขึ้นหรอเออไม่รู้ไหมเขาบอกว่าเป็นแม่ไปตรวจเครื่องเบียร์ใกล้แล้วดีกว่าร้อนแล้วเนี่ย
วันนี้ก็ขอลากันไปด้วยคลิปให้อาหารหมาตอนสุดท้ายเมาท์มอยกันไปนะจ๊ะทุกคนพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายแล้วที่เราจะอยู่ในประเทศลาวนะจ๊ะทุกคนรับรองบอกเลยพรุ่งนี้โคตรเดือดส่งท้ายทริปประเทศลาวใต้ลาวใจนะจ๊ะทุกคนกลับไทยเป็นเย็นเย็นเย็นแล้วก็เย็นและคือกลับไปไทยคราวนี้ทำงานพาร์ทไทม์พาร์ทใจด้วยนะจ๊ะทุกคนจะเป็นยังไงพรุ่งนี้รอชมกันได้นะจ๊ะไปกินพลาสติกได้แล้ว